สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอุ้มลักขณามาให้กำลังใจไอ้ปีชยาต้นหอมเข้าไปเชียร์จียอนงานนี้มีความแซ่บกลายเป็นข่าวแซ่บๆขึ้นมาทันทีเมื่อจียอนดาราไทยเชื้อสายเกาหลีออกมายอมรับว่าตอนนี้กำลังดูใจกับฮั่นอิสริยะจนทำให้ไอ้ปีชยาอดีตหวานใจของฮั่นและเพื่อนของจียอนถึงกับลบรูปฮั่นและจียอนออกจากไอจีซึ่งเมื่อเอาเรื่องนี้ไปถามจียอนกลับเป็นจียอนที่บอกว่าตนและไอซ์ไม่ได้สนิทกันเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกันเจอกันตามกองละครจนจียอนยังงงที่เกิดดราม่าอย่างไรก็ตามล่าสุดไอซ์ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าการยิ้มคือสิ่งที่มีพลังมากที่สุดที่เราจะมีได้กอดตัวเองไว้ในวันที่ไม่มีใครกอดรักตัวเองให้มากแม้ว่าทุกคนบนโลกจะเกลียดคุณก็ตามการให้อภัยคือการให้ที่ดีที่สุดในโลกด้านอุ้มลักขณาที่ก่อนหน้านี้เคยสนิทกับจียอนแต่สุดท้ายกลายเป็นเพียงอดีตเพื่อนได้เข้ามาให้กำลังใจไอซ์ว่าเชียร์ยูอัพสู้ๆนะซึ่งไอซ์เองก็ได้ตอบกลับข้อความด้วยรูปหัวใจกลับไปด้านเพื่อนซีของจียอนอย่างต้นหอมสกุลตลาก็ได้เข้าไปในไอจีของจียอนและตอบกลับคนที่บอกว่าจียอนไม่ควรกินของเก่าเพื่อนว่าเป็นแฟนคลับจีต้องรู้สิว่าใครเพื่อนสนิทจีจริงงานนี้ดูทว่าจะแบ่งเป็นทีมไอซ์ทีมจียอนแซบกันไปทุกฝ่ายเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ